ียงหยุนหรือว่าเจ้าวังวนเมคาตัวละครสายบัฟพุ่งลงโจมตีบัฟได้รุนแรงสุดๆไปเลยครับพุ่งตัวสำรวจโลกก็ดีแถมฮิลได้อีกด้วยครับตัวละครนี้น่าสนใจขนาดไหนเปิดหรือไม่เปิดดีนะในแพท 4.4 มาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อๆกับเกมเกนชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพรีวิวเจ้าวังวนเมคากันทุกคนไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าตัวละครนี้เนี่ยจะเข้ามาให้เราเล่นจริงๆครับได้ยินข่าวมานานมากๆแล้วในที่สุดความฝันนี้ก็เป็นจริงครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้าวังวนเมคาในทุกๆด้านเลยสกิลกลุ่มดาววิเคราะห์การเล่นการจัดทีมอาวุธอาร์ติแฟกต์ครบจบในคลิปนี้เลยครับไปดูกันเลยOne is fast on one's feet. Try to keep pace. หนึ่งในเหล่าเซียน3ตา5ร่างแห่งจูยุนมีฉายานามว่าเจ้าวังวนเมคาผู้เชี่ยวชาญในกลไกเวทจิตใจมุ่งสู่โลกมนุษย์แสนคึกคักเดินท่องไปในโลกมนุษย์ด้วยนามว่าเชียงหยุนนั่นเองครับเชียงหยุนจะมาเป็นตัวละคร5ดาวสื่อเวทธาตุลมนะครับสเตตัสพื้นฐานของเขาจะหนักไปเรื่องของการใช้ค่าพลังโจมตีครับเติบโตเป็นค่าพลังโจมตีด้วยไอเทมจากบอสแล้วก็ไอเทมหายากเนี่ยจะอยู่ในแพท 4.4 นะครับถัดมาครับเราไปดูกันที่สกิลของตัวละครนี้กันบ้างครับขอเริ่มที่การโจมตีปกติก่อนเลยครับเป็นตัวละครสื่อเวทก็จะสร้างความเสียหายธาตุลมด้านหน้า4ครั้งแบบนี้ครับชาร์จโจมตีไม่มีอะไรพิเศษครับส่วนพุ่งลงโจมตีเนี่ยเรียกว่าเป็นอีก1ไฮไลท์ของตัวละครนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่เราจะต้องไปดูสกิลธาตุกับสกิลอัลติกันก่อนครับถัดมาที่สกิลธาตุกันครับเชียนหยุนของเราจะเข้าสู่สถานะมายากะเรียนเมคาครับท่องพิภพด้วยบันไดสุราลัยได้ครับผมก็คือบินขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งนั่นเองทุกคนพอบินขึ้นไปแล้วนะครับก็สามารถพุ่งลงโจมตีลงมาได้ครับโดยเพื่อนๆสามารถทำการพุ่งขึ้นไปบนอากาศเนี่ยได้ถึง3ระดับด้วยกันครับค่อยๆพุ่งครั้งที่1 2 3ทะยานขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงโจมตีครับในแต่ละระดับความสูงเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายที่แรงแตกต่างกันครับยิ่งสูงยิ่งแรงแล้วก็สร้างความเสียหายวงกว้างขึ้นด้วยครับความเสียหายในสกิลธาตุนี้เวลาพุ่งลงมาแล้วจะนับเป็นความเสียหายของการพุ่งลงโจมตีนะครับถัดมาที่สกิลอัลติครับผมพอเรากดใช้ไปแล้วนะครับจะเรียกสายลมแห่งเซียนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างรอบๆตัวครับหลังจากนั้นจะทำการเรียกไผ่ดาราหรือสตาร์วิกเกอร์หรือคือนกกระเรียนนั่นเองครับออกมาลอยอยู่ข้างๆตัวโดยเจ้านกกระเรียนนี้เป็นจุดเด่นของตัวละครนี้เลยครับมาดูกันครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างอันดับที่1ครับเจ้านกกระเรียนนี้จะฮิวเพื่อนๆในทีมครับผมโดยจะฮิวแรงตามค่าพลังโจมตีของเชียงหยุนครับซึ่งการฮิวนี้เนี่ยจะเป็นฮิวหมู่ด้วยนะฮิวหมู่ต่อเนื่องยาวไปเลยครับผมประมาณ16วินาทีเรียกว่าจุดนี้เป็นจุดเด่นที่ผมดอกจันอันที่1เลยครับฮิวหมู่และระยะเวลานานครับถัดมาครับกิลอัลตินี้เราจะได้เสริมตัวของพลังเซียน8ครั้งครับเวลาเพื่อนๆอยู่ในพลังเซียนเพื่อนๆเนี่ยจะกระโดดได้สูงขึ้นครับพอกระโดดสูงแล้วแน่นอนเลยครับต่อเนื่องมาคือเพื่อนๆสามารถพุ่งลงโจมตีได้ในทุกๆตัวละครเลยครับพอเพื่อนๆทำการพุ่งลงโจมตีไปแล้วเจ้านกกระเรียนของเราเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายธาตุลมเพิ่มเติมครับซึ่งถ้าเราไม่ได้พุ่งลงโจมตีเจ้านกกระเรียนก็จะแค่ฮิวเฉยๆนะครับถัดมาครับเรามาดูกันที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างครับผมเมื่อเพื่อนๆทำการพุ่งตัวไปในอากาศแล้วก็พุ่งลงโจมตีใส่ศัตรูในสกิลธาตุนะครับจะมอบบัฟให้กับตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงครับและอยู่เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้าบัฟนี้เนี่ยก็จะมาบวกเรื่องของการโจมตีแบบพุ่งลงโจมตีกลางอากาศกับการบวกอัตราคริให้กับทีมครับถัดมาครับพรสวรรค์ติดตัวนี้ผมดอกจันร้อยตัวครับตัวละครเชียงหยุนเนี่ยเก่งด้วยพรสวรรค์ติดตัวนี้เลยครับคือทุกครั้งที่สกิลอัลตินะครับได้ทำการเสริมพลังเสียเรียบร้อยแล้วแล้วพุ่งลงโจมตีไปตัวละครที่พุ่งลงโจมตีตอนนั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้ครับโดยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้จากค่าพลังโจมตีของเชียงหยุนครับยิ่งค่าพลังโจมตีเยอะก็ยิ่งเพิ่มเยอะซึ่งคำว่าเยอะเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าในสกิลนี้นะครับเขาจะถูกคูณด้วยโบนัสต่างๆรวมไปถึงติดขีเพิ่มเติมได้ไปอีกเสริมเข้าไปที่ดาเมจหลักเข้าไปอีกครับทำให้ดาเมจเนี่ยก็จะได้เห็นก้อนใหญ่ๆทุกครั้งที่ทำการพุ่งลงโจมตีเลยครับและมาต่อกันที่พรสวรรค์ติดตัวสุดท้ายนะครับผมเวลาเพื่อนๆบินล่อนเวหาความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น 15% และนั่นก็เป็นทั้งหมดของพรสวรรค์ของเชียงหยุนครับ
ก่อนที่เราเนี่ยจะไปเจาะลึกตัวละครกันเรามาว่ากันด้วยกลุ่มดาวกันก่อนดีกว่าครับเรามาไปกันแบบเร็วๆเลยครับในกลุ่มดาวที่1สกิลธาตุของเราจะมี2สแต็กครับทำให้เราเนี่ยสามารถพุ่งตัวไปในอากาศได้2รอบครับกลุ่มดาวที่2ดอกจันอีกแล้วครับกลุ่มดาวนี้จะมีการบวกค่าพลังโจมตีให้กับเชียงหยุนเพิ่มเติมทำสแตทง่ายขึ้นนั่นเองครับรวมไปถึงพรสวรรค์ติดตัวที่เคยบวกค่าพลังโจมตีลงไปในการพุ่งลงโจมตีนั้นครับจะบวกไปแบบคูณ2เลยครับก็ทำให้การพุ่งลงโจมตีของเราเนี่ยแรงขึ้นแบบมหาศาลจริงๆกลุ่มดาวที่2ผมพูดเลยใครที่ตั้งใจจะเล่นตัวละครนี้ตั้งใจจะใช้ความสามารถของเชียงหยุนตั้งใจจะใช้การพุ่งลงโจมตีกลุ่มดาวที่2บวกเยอะจริงๆครับกลุ่มดาวที่3บวกเลเวลของสกิลอัลติครับกลุ่มดาวที่4สกิลธาตุเนี่ยเวลาพุ่งลงโจมตีลงไปแล้วก็จะฮิวได้ครับกลุ่มดาวที่5บวกเลเวลของสกิลธาตุและกลุ่มดาวที่6สุดท้ายจะเสริมความแรงคลิให้กับสกิลธาตุครับและที่สำคัญครับผมในกลุ่มดาวที่6นี้สกิลธาตุจะไม่มีคูลดาวน์ตลอดระยะเวลาสกิลอัลติ8ครั้งครับทำให้เราสามารถทำการสกิลธาตุพุ่งลงโจมตีได้รัวๆ8ครั้งครับอันนี้ถือว่าเป็นเกมเพลย์ที่น่าสนใจมากๆอีก1ตัวละครครับเปลี่ยนไปเป็นดาเมจหลักได้เลยในกลุ่มดาวที่6ครับซึ่งนั่นก็เป็นทั้งหมด6กลุ่มดาวของตัวละครอย่างเชียงหยุนนะครับผมสำหรับกลุ่มดาวที่น่าสนใจเนี่ยผมก็ขอดอกจันเอาไว้ที่กลุ่มดาวที่2เลยนะส่วนใครตั้งใจว่าจะเล่นซีสูนะครับก็ไม่ขี้เหร่นะครับตัวละครนี้ฮิวได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็บัฟได้ดีเหมือนกันอันนั้นแน่ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ตัวละครกันนะครับใครที่คิดว่าจะเปิดเจ้าวังวนเมคาแล้วไม่มีเพชรอย่าลืมนึกถึงร้าน Lichman Shop กันนะครับร้านนี้เนี่ยเขาเพิ่งลดราคาทั้งร้านหมดเลยนะทุกแพ็คเลยนะครับเพื่อนๆมาเช็คราคากันได้เลยลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับเปิดเจ้าวังวนเมคาเติม Lichman Shop ขอให้เฮงๆปังๆนะครับกลับมาที่เชียงหยุนของเรากันครับทุกคนเห็นสกิลครบถ้วนไปแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ตัวละครนี้ดีกว่าครับน่าเล่นขนาดไหนกันนะตัวละครนี้มาในตำแหน่งตัวละครบัฟฮิลแบบตัวโตๆเลยครับแล้วก็มีเรื่องของดาเมจรองมาอีกเล็กน้อยครับผมความโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เล่นกับค่าพลังโจมตีครับเปลี่ยนค่าพลังโจมตีไปเป็นทั้งบัฟและฮิลโดยการบัฟของเขาเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ตัวใหญ่ๆเลยครับเขาเนี่ยจะบัฟเรื่องของการพุ่งลงโจมตีได้อย่างมหาศาลแล้วก็มีการเสริมอัตราคริให้กับทีมได้ด้วยครับส่วนในมุมของการฮิลก็ดีไม่แพ้กันครับฮิลได้อย่างรุนแรงฮิลรีเจนทั้งทีมเลยครับแล้วก็ฮิลนานด้วยฮิลก็ดีเหมือนกันครับส่วนในฝั่งของดาเมจรองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าพุ่งลงโจมตีตลอดก็มีการทำดาเมจธาตุลมตลอดทำให้เราเนี่ยสามารถกระจายธาตุลมได้เรื่อยๆครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทำสเตตัสง่ายมากๆครับหนักๆไปได้เลยที่ค่าพลังโจมตีครับและอีกจุดเด่นหนึ่งจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ใช้สำรวจโลกค่อนข้างดีครับกระโดดขึ้นไปในที่สูงก็ได้กระโดดไปข้างหน้าไกลๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันครับมาฟังในข้อควรระวังกันบ้างนะครับสำหรับตัวละครเชียงหยุนข้อควรระวังแรกผมเนี่ยดอกจันตัวโตๆเลยครับข้อควรระวังนี้ทำให้ตัวละครเชียงหยุนน่าเล่นลดลงประมาณแบบ 800% เลยทุกคนคือเขาเนี่ยจะบัฟเฉพาะการพุ่งลงโจมตีเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเราจะหาตัวละครเล่นกับเขายากครับณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ประมาณแค่ 1-2 ตัวเท่านั้นสายพุ่งลงโจมตีจ๋าๆก็จะไปนึกถึงเซียวนะครับแล้วก็จะมีน้องกาหมิงตัวใหม่ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็แค่พอเล่นได้ครับแล้วการพุ่งลงโจมตีนี้ก็จะเกิดเป็นดาเมจรองครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ทำการพุ่งโจมตีก็จะไม่มีดาเมจรองเกิดขึ้นจากตัวละครเชียงหยุนครับและอีกจุดหนึ่งครับที่จะต้องระวังของตัวละครนี้คือเขาเนี่ยจะต้องวนสกิลอัลติใช้ตลอดนะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งสเตตัสครับที่เราควรทำไว้หากใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามในเซสชันของ Artifact ตอนท้ายนะครับดูตัวละครจนครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่ทีมกันอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างที่ผมบอกครับว่าทีมและการเล่นของตัวละครนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดสูงเนาะเรามาไล่กันที่ทีมแรกเลยครับทีมนี้เราจะเอาเชียงหยุนมาบัฟตัวละครอย่างเซียวครับซึ่งเซียวเป็นดาเมจหลักธาตุลมตัวละครที่เราจะใส่ไปในทีมคือเซียวเจ้าวังวนเมคาฟารุซานแล้วก็ฟูรินะครับโดยในการเข้าร่วมสนามรบของเรานะครับเราจะเปิดด้วยสกิลธาตุของฟูรินะครับและหลังจากนั้นสลับไปเป็นที่สกิลธาตุของเชียงหยุนครับพุ่งทะยานไปเลยครับ3ระดับแล้วก็พุ่งลงโจมตีลงไปตอนนี้เพื่อนๆจะได้รับบัฟแล้วนะครับบวกกับทีมของเพื่อนๆเนี่ย
จะเริ่มเลือดลดแล้วหลังจากนั้นเราสลับกลับมาเป็นที่ฟูรินะอีก1ครั้งบัฟสกิลเอาติไปครับสลับไปที่เป็นฟารุซานบัฟด้วยสกิลเอาติเช่นเดียวกันและปิดท้ายด้วยตัวของเจ้าวังวนเมคาบัฟสกิลเอาติไปครับทีมเนี่ยก็จะถูกฮิลแบบดึงเลือดรัวๆครับบัฟพร้อมแล้วสลับกลับไปที่เซียวสกิลเอาติแล้วทำการพุ่งลงโจมตีรัวๆได้เลยครับรับรองได้ครับแต่ละดาเมจแต่ละก้อนเนี่ยจะต้องรุนแรงสะใจเพื่อนๆแน่นอนครับทีมนี้เนี่ยนับว่าเป็นทีมที่น่าเล่นที่สุดสำหรับตัวละครเชียงหยุนเลยครับถัดมาครับเรามาดูกันอีก1ทีมครับผมสำหรับทีมที่เป็นดาเมจธาตุกันบ้างเนาะโดยตัวที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวอย่างน้องกาหมิงตัวละครใหม่ที่จะมาในแพท 4.4 เช่นเดียวกันตัวละครนี้ก็สายพุ่งลงโจมตีครับหรือจะเป็นอีก1ตัวก็ได้อย่างดีลุคครับก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันโดยทีมของเราเนี่ยก็จะเปิดด้วยตัวของฟูรินะแล้วก็เจ้าวังวนเมคาในสเต็ปเดียวกันเลยครับสกิลธาตุสกิลธาตุสกิลเอาติสกิลเอาติและในตัวบัฟที่เสริมเข้ามาอีก1ตัวนะครับเพื่อนอาจจะเล่นเป็นเบนเน็ตก็ได้มาเสริมบัฟหรือจะเล่นเป็นตัวละครอย่างซิงชิลก็ได้เอามาตีก่อนที่จะเริ่มพุ่งลงโจมตีครับมีการติดน้ำช่วยก็สามารถเล่นปฏิกิริยาระเหยได้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยเจ้าวังวนเมคาจะมีจุดต่างอยู่จุดเดียวเลยครับคือในส่วนของอาร์ติแฟกต์ครับทีมดาเมจลมเราจะไม่ใส่แฟกต์ลมส่วนทีมดาเมจธาตุเราจะใส่แฟกต์ลมครับไหนๆก็พูดถึงอาร์ติแฟกต์แล้วมาต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายของวันนี้กันคืออาวุธแล้วก็อาร์ติแฟกต์สำหรับตัวละครเจ้าวังวนเมคาครับสำหรับอาวุธประจำตัวนะครับก็จะมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงลิ่วแล้วก็บวกค่าพลังโจมตีไปอีกยังไม่พอครับจะเสริมเรื่องของการพุ่งลงโจมตีทั้งทีมให้แรงขึ้นไปอีกครับเรียกว่าบัฟในบัฟอีกทีนึงอ่ะทุกคนค่าพลังโจมตีก็ถูกเอาไปบัฟมีการเสริมบัฟด้วยอาวุธด้วยตัวเองครับยังไม่พอตัวละครนี้อย่างที่บอกครับค่าฟื้นฟูพลังงานสำคัญในอาวุธประจำตัวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานด้วยทำสเตตัสง่ายขึ้นครับใช้คำว่าอาวุธประจำตัวปิดจุดบอดแล้วก็เสริมจุดแข็งอย่างชัดเจนมากๆครับส่วนอาวุธอันอื่นๆนะครับผมก็หยิบมาใช้ได้หลายชิ้นเลยโดยเราจะเน้นไปเรื่องของค่าพลังโจมตีนะชิ้นแรกที่ผมนึกถึงนะครับแล้วก็โอ้โหได้หยิบมาใช้สักทีครับกับ Skyward Atlas สื่อเวทพลังโจมตี674พร้อมกับค่าพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ 33.1 ครับผมถัดมาครับอีกสื่อเวทหนึ่งที่นอนคังสำหรับหลายๆคนนะครับกับ Memory of Dust ครับจริงๆแล้วอาวุธอันนี้จะเป็นอาวุธที่เสริมค่าพลังโจมตีได้สูงที่สุดอันดับต้นๆของเกมเลยแต่ก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของการมีโล่แล้วก็การเก็บสแต็กของเจ้าอาวุธนี้ครับหากใครใส่ธาตุหินในทีมหรือว่ามีตัวละครเปิดโล่แล้วก็เหมาะสมที่จะใช้อยู่ครับและอาวุธถัดมานะครับสำหรับ Cash Flow Super Vision อันนี้ก็สายค่าพลังโจมตีพื้นฐานสูงๆพร้อมกับโบนัสค่าพลังโจมตีเช่นเดียวกันครับมาในฝั่งของอาวุธ4ดาวกันบ้างนะครับก็น่าสนใจหลายอันเลยเริ่มกันด้วยอันแรกครับกับ Osworn Eye อาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็บวกค่าพลังโจมตีสูงมากๆแถมช่วยเรื่องของการฟื้นฟูด้วยครับแจกฟรีมาจากกิจกรรมนะครับใครยังมีอยู่แล้วก็หยิบมาใช้ได้ครับส่วนถ้าไม่มีจริงๆมาฝั่งอาวุธคราฟกันบ้างครับกับ Falling Purity อาวุธคราฟของฝั่งฟอนเทนมาพร้อมกับค่าพลังโจมตีเหมือนกันแล้วก็มีดาเมจเสริมอีกเล็กน้อยครับและอีก1อาวุธสุดท้ายครับผมหากใครเนี่ยไม่ได้สนหรอกว่าภาพพลังโจมตีต้องเยอะเน้นช่วยทีมไว้ก่อนเอาฟื้นฟูแบบเยอะๆไว้ก่อน Favonius Codex ครับก็ยังเป็นอีก1 choice ที่ใช้งานได้ครับผมโดยหากเราสรุปอาวุธทั้งหมดมาเป็นตัวของกราฟนะครับเราก็จะได้กราฟดังต่อไปนี้ครับอันนี้ผมจะคิดจากตัวของการเอาเจ้าวังวนเมคาไปบัฟให้กับเซียวแล้วก็ให้เซียวเนี่ยใช้สกิลเอาติแล้วก็พุ่งลงโจมตีรัวๆครับโดยจะสังเกตว่าตัวของอาวุธประจำตัวเนี่ยจะมีข้อดีหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบัฟที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะเขามีโบนัสการพุ่งลงโจมตีอยู่ในอาวุธด้วยแถมยังมีเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานช่วยเจ้าวังวนเมคาเองด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันครับสกายวาร์ดก็ถือว่าดีนะครับผมให้เป็นอันดับ2เลยเพราะว่าเจ้า Memory of Dust จะติดเงื่อนไขในเรื่องของการเก็บสแต็กแล้วก็เปิดโล่ครับส่วนอาวุธ4ดาวนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันตัวของ Osworn Eye เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเจ้าวังวนเมคาในเวอร์ชั่นสายฟรีหรือว่าสายเติม
น้อยมากๆเลยครับกราฟสีสว่างเนี่ยจะเป็นขัดเกลา1นะครับแล้วก็กราฟสีเข้มเนี่ยจะเป็นขัดเกลา5ดาเมจก็จะเพิ่มมานะครับประมาณสักเกือบ 20% สำหรับอาวุธประจำตัวและนี่แอบกระซิบบอกเลยครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเปิด C2 นะครับผมดาเมจที่บัฟเนี่ยบัฟเรียบร้อยแล้วจาก C0 100% นะครับจะถูกบวกขึ้นไปเป็นประมาณ 140% ครับก็ถือว่าทำให้ Final Damage เนี่ยก้าวกระโดดมากๆแถมถ้าเกิดว่าเราบัฟตัวละครอื่นๆไปอีกในอนาคตเนี่ยบัฟตัวนี้หรือว่าเลข40ตัวนี้ก็จะถูกเสริมเข้าไปอีกครับมาฟังอาร์ติแฟกต์กันบ้างนะครับโดยเซตเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ชุดแบบชัดๆเลยครับจากตัวของทีมของเราหากเพื่อนๆ เล่นเชียงหยุนในทีมที่เป็นดาเมจธาตุไฟน้ำน้ำแข็งหรือว่าไฟฟ้าเราจะใส่อาร์ติแฟกต์เป็นเซต Veridescent Weatherer ครับเซตลมลดต้านทานครับส่วนหากเราเนี่ยเล่นเชียงหยุนในทีมตัวละครที่เป็นธาตุลมแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องลดต้านทานครับเราก็จะมาใส่อาร์ติแฟกต์เซตฮิลอย่างเซตใหม่ Song of Day Pass หรือใครมีเซตหอยเนี่ยก็พอหยิบมาได้เหมือนกันสำหรับสเตตในอาร์ติแฟกต์นะครับเราจะหาเพียงแค่2สเตตัสหลักๆคือค่าพลังโจมตีกับฟื้นฟูพลังงานครับนาฬิกาเราจะเป็นฟื้นฟูหรือพลังโจมตีถ้วยกับหมวกเป็นพลังโจมตีได้เลยครับสเตตโดยรวมนะครับให้เพื่อนๆทำที่ฟื้นฟูพลังงานก่อนโดยเบื้องต้นผมอยากให้ทุกคนทำเริ่มต้นที่150นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาวุธมีอะไรที่เสริมฟื้นฟูพลังงานตรงนี้ก็คือเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอาวุธของเพื่อนๆไม่ได้ช่วยเรื่องฟื้นฟูพลังงานเลยก็อาจจะต้องดันไปอีกสักนิดหากไม่ได้ใช้สกิลอัลติก็จะไม่เกิดผลของตัวละครนี้สเตตัสที่เหลือนะครับเพื่อนๆเอาไปลงค่าพลังโจมตีได้รัวๆเลยครับผมโดยสูงสุดที่เราควรทำเนี่ยสามารถแม็กซิมัมอยู่ที่ 4,500 ได้เลยครับและอันนี้เป็นออปชั่นเสริมนะครับใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยอยากให้เจ้าวังวนเมคาทำดาเมจด้วยเราก็สามารถทำอัตราคริความแรงคริเล็กๆน้อยๆเติมเข้าไปได้ครับแบบ50 100 60 120อะไรแบบนี้เติมไปได้ครับแต่ผมเชื่อว่าสเตตัสมันจะทำยากมากๆและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเจ้าวังวนเมคาหรือว่าเชียงหยุนที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวละครนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบการบัฟของเขาที่รุนแรงนะแล้วก็ชอบการฮิลด้วยครับแต่เสียดายหาตัวละครมาเล่นยากครับอันนี้ไม่รู้นะผมแอบเดานิดนึงครับในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครสายพุ่งลงโจมตีดีๆเพิ่มเข้ามาเชียงหยุนเองอาจจะหุ่นขึ้นนะตอนนั้นก็ได้นะครับผมอาจจะเร็วๆนี้หรือเปล่านะอเล็กชิโน่หรือเปล่านะคอลลีนหรือเปล่านะตอบไม่ได้จริงๆครับทุกคนแต่ผมเสพติดตัวบัฟอยู่แล้วเปิดแน่นอนครับตัวละครนี้ก่อนจากการขอขอบคุณ 129,768 Subscriber จากทาง YouTube ครับอยากให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็เชียงยุนหรือว่าเจ้าวังวนเมคาของเราขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together.